คืนนี้มอสจะนอนหลับหรือเปล่านะคะเพราะว่าเสียงครูเนี่ยดังตลอดเลยนะคะเห็นเป็นกล่องๆอย่างเงี้ยคือเป็นร้านขายพุสไตล์อเมริกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าก็จะมาติดแต่ว่าเราก็มานั่งกินในรถอย่างง่ายมอสนะคะมอสลา101ค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษของสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นวันชาติของอเมริกาหรือวัน 4th of July นะคะเป็นวันที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยแยกตัวเป็นอิสระจากอาณานิคมของอังกฤษคือวันนี้เป็นวันที่4กรกฎาคมนะคะของทุกปีครบ244ปีแล้วนะคะที่อเมริกาเนี่ยเขาประกาศอิสรภาพคือปกติเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยเขาจะมีการเฉลิมฉลองกันนะคะวันนี้ไปเที่ยวไปสังสรรค์มีจุดพลุด้วยแล้วก็มีขบวนพาเหรดแต่ว่าปีนี้ค่ะเป็นวิกฤตโรคระบาดนะคะก็ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปวันนี้เอาเป็นว่ามอสอ่ะจะพาทุกคนนะคะไปในลอสแอนเจลิสนะคะไปเรื่อยๆแต่ว่าจะไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวรู้กันแต่ที่แน่ๆนะคะตอนนี้สิ่งแรกที่มอสจะพาไปก็คือว่าต่อทะเบียนรถอยากจะบอกว่าก็เป็นครั้งแรกนะคะมอสก็ไม่เคยมาต่อทะเบียนรถที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นแบบว่าต่อด้วยตัวเองคือก่อนหน้านี้มอสใส่หน้ากากพูดแล้วหลายคนบอกว่าเสียงมันอาจจะอู้อี้นะคะมาถึงละอันนี้เป็นเครื่องต่อทะเบียนรถนะคะมันจะมีสัญลักษณ์ว่า DMV นะโอเคมอสก็สแกนไปนะคะเขาบอกว่าขอเวลา3นาทีอ้าวบอกแล้วเป็นรุ่นรถเราใช่ไหมโตโยต้า2009นี่ค่ะราคาต่อทะเบียนรถยนต์ที่นี่315เหรียญ นะคะแต่ถ้าเราจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือว่าเดบิตเนี่ยก็จะเป็นทั้งหมด321เหรียญ 10,000 บาทไทยนะคะเมืองไทยมอสไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่น่าถึงหมื่นโอเคจ่ายคือการมาจ่ายที่นี่นะคะเขาก็จะให้ใบเขาเรียกว่าอะไรที่เราต่อทะเบียนรถมาเลยนะคะนี่เองเสร็จแล้วเรียบร้อยแป๊บเดียวโอ้โหวันนี้ในซูเปอร์มาร์เก็ตนี่คนเยอะมากนะคะอย่างที่บอกหลายคนจะมาซื้อของเอาไปแบบปาร์ตี้กันนะว่าเยอะนะถือว่าคนเยอะเลยวันนี้อันนี้เป็นร้านซูชิที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอีกทีนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขับรถแต่ว่าไปเรื่อยๆมอสก็เลยมาหาอะไรที่สามารถกินในรถได้กล่องนี้นะคะมีปลาดิบด้วย12เหรียญช่วงนี้แชมเปญวายเบียร์ก็มีโปรโมชั่นเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมพวกเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสกรีนเป็นลายธงชาติอเมริกานะคะให้แบบเข้ากับเทศกาลวันชาติโอเคมีของกินติดรถแล้วนะคะเดี๋ยวไปกับมอสกันต่อไปที่ไหนไม่รู้ไปไหนไปกันเนาะวันนี้ก็ถือว่ามอสพาเที่ยววันชาติอเมริกาแล้วกันนะคะแต่ที่แน่ๆวันนี้คนเยอะจำสติกเกอร์ที่มอสไปจ่ายต่อทะเบียนรถได้ไหมคะเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็จะมาติดอย่างเงี้ยแบบ
ากนี่รถโล่งมากๆเลยนะคะคือบางคนเขาก็เลือกที่จะออกแบบว่านอกเมืองไปเที่ยวนอกเมืองบางคนก็ไปต่างรัฐเพราะฉะนั้นบรรยากาศข้างในตัวเมืองลอสแอนเจลิสก็จะแบบว่าเงียบๆนะคะวันนี้ตอนนี้นะคะมอสก็อยู่ที่เวสต์ฮอลลีวูดนะคะหรือว่าคนที่นี่อ่ะเขาจะเรียกว่าวีโฮนะคะแบบว่าเรียกสั้นๆนะคะเห็นไหมคะข้างหน้าจะมีธงอเมริกาแล้วก็จะมีธงแบบว่าของกลุ่มคนรักร่วมเพศนะคะ LGBT จะเป็นธงแบบว่าหลายๆสีอย่างงานพรายเนี่ยเขาก็จะจัดบนถนนเส้นนี้ค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขามีการสั่งปิดรอบ2เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมหรือว่าแค่ประมาณ2วันที่ผ่านมาเองนะคะว่าบาร์เนี่ยตอนแรกเขาอนุญาตให้เปิดได้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือสั่งปิดเลยแล้วก็จะมีสวนสัตว์พิพิธภัณฑ์แล้วก็จะมีร้านอาหารนะคะจากที่อนุญาตให้กินในร้านได้ตอนนี้ก็ให้แค่นั่งกินนอกร้านได้นะคะคือเหมือนตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะจากที่ประมาณแค่ 3,000 4,000 ตอนนี้กลายเป็นแบบ 6,000 คนต่อวันนะคะที่พบว่าติดเชื้อโควิด-19แล้วตอนนี้ทางการนะคะผู้ว่าการรัฐเนี่ยเขาก็เลยขอให้ทุกอย่างเนี่ยปิดชั่วคราวเป็นเวลา3สัปดาห์นะคะเพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปไหนก็เนี่ยอย่างร้านนี้เห็นไหมเขาก็เปิดให้นั่งกินนะคะแต่ว่ายังเป็นแบบว่านั่งข้างนอกนะคะเนี้ยก็จะเป็นย่านBeverly Hillsนะคะจะมีแบบว่าสวนสาธารณะอยู่ข้างๆแล้วก็จะมีเลนแบบว่าจักรยานด้วยเห็นไหมคะจักรยานปั่นอยู่แล้วมอสจะสังเกตเห็นว่าคนเขาก็ออกมานั่งพักผ่อนแล้วก็มาออกกำลังกายนะตอนนี้บ่ายโมงอุณหภูมิข้างนอกอ่ะ28องศาคือแดดแรงมากแต่ว่าอากาศก็สำหรับคนที่นี่เขาก็ถือว่าเข้าช่วงแบบว่าหน้าร้อนแล้วนะคะนี้มอสก็มาอยู่ซ้ายมือมอสนะคะก็จะเป็นซานตาโมนิก้าบีชนะคะวันนี้คนก็ยังมาทะเลเยอะนะคะชอบจังเลยอ่ะรถลุงย่าเมื่อกี้ก็ถามว่าเราแบบว่าทำแบบว่าฟอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้มีรถฟู้ดทรัคด้วยนะคะเป็นแบบว่ารถกลุ่มผู้ประท้วงว่าเรียกร้องการปฏิรูปตำรวจข้างหน้าเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบว่ารถกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยประมาณ20กว่าคันได้นะคะแล้วคือถนนเส้นนี้เนี่ยมอสอะแซงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบว่าเลนเดียวแล้วก็จะมีรถตำรวจอะอยู่ตามแบบว่าซอยนี่อันนี้ก็เป็นตำรวจที่ยืนดูอยู่ประชันกันเลยอันนี้กับตำรวจเป็นตำรวจผู้หญิงนะคะแต่เขาก็ยืนเฉยๆเขาก็ไม่ได้แบบว่าบีบแตรหรืออะไรนะเหมือนตำรวจก็ยืนมองเฉยๆสรุปแล้วมอสก็ว่าจะมาจอดรถลงไปเดินเล่นในซานตาโมนิก้าบีชนะคะที่จอดรถหายากมากรถมาตั้งแต่ในตัวเมือง
แอลเลนะคะแล้วก็มาเนี่ยสุดอยู่ที่ทะเลเฮ้ยรถคันนั้นสวยโอ้โหวันนี้เนี่ยมีแต่ว่าเดี๋ยวมอสขอเปิดหน่อยนะบางทีเสียงมันอู้วันนี้นะคะมีแต่แบบว่ารถเก๋ๆแล้วก็คนออกมาเที่ยวกันเยอะมากนะคะแล้วข้างขวามอสเนี่ยปกติที่ซานต้าโมนิก้าบีชเนี่ยจะไม่ได้มีฟู้ดทรัคมาจอดแบบนี้นะคะอาจจะเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกเป็นวันชาติอเมริกานะคะก็มีรถฟู้ดทรัคด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารนะคะเขาก็ยังมีคนนั่งกินนะคะคือนั่งทานนอกร้านได้แต่ตอนนี้ในซานต้าโมนิก้าเนี่ยเขาแค่มีกฎว่าตอนนี้ทุกคนต้องมีหน้ากากนะคะเพราะว่าถ้าใครไม่ใส่หน้ากากอ่ะโดนปรับทีแรกอ่ะ100เหรียญหรือว่า 3,000 บาทโดนครั้งที่2อ่ะก็เพิ่มราคาอะไรขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะมีคนมาปั่นจักรยานมาเล่นสเก็ตเนาะก็อากาศดีนะคะที่นี่จำได้ไหมว่าตรงนี้ก่อนหน้านี้เขามีรั้วมาปิดแล้วก็จะมี National Guard นะคะแบบว่าไม่ให้เข้ามาเลยอ่ะตอนนี้ทุกอย่างก็เปิดปกติแล้วนะคะแล้วก็จะมีร้านขายผลไม้ด้วยน่ารักอ่ะที่เนี่ยเขาจะมีแบบรถพ่วงแล้วก็จะมีเอาเด็กเอาไว้ข้างหลังนะคะก็นั่งแบบปลอดภัยสบายด้วยนะเล่นกลางถนนเลยอ่ะเป็นอย่างเงี้ยพี่เขานะคะว่าชายหาดอ่ะให้ปิดนะคะเป็นเวลา3สัปดาห์ปกติเนี่ยซานต้าโมนิก้าคนก็จะมาหรือว่านอนอาบแดดเล่นน้ำทะเลกันได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาอนุญาตแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็ปิดนะคะเพราะว่าวันชาติอเมริกาเนี่ยกิจกรรมที่คนอเมริกันเขาจะมาทำกันอ่ะก็คือมาแบบว่าชายหาดอ่ะเยอะมากๆคือเหมือนทางการเขาก็กลัวว่าคนอ่ะจะมาเยอะแล้วก็จะกลายเป็นว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้ก็อย่างที่เห็นค่ะคนก็มาโดยรอบแต่ว่าไม่มีใครลงไปที่ชายหาดนะคะเห็นไหมคะว่าถนนที่เนี่ยจะแบบว่าเรียบขนานไปกับชายหาดเลยนะคะไปยาวไปนู้นคนที่ไม่ใส่หน้ากากนะขนาดเขาบอกว่าจะปรับนะหรือว่าอาจจะไม่มีตำรวจหรือเปล่าอันนี้เป็นร้านให้เช่าจักรยานนะคะเขาคิด16เหรียญต่อวันนะคะถ้าเกิดว่าใครมาทะเลแล้วไม่รู้จะทำกิจกรรมอะไรก็เนี่ยมาเช่าจักรยานนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านขายของที่ระลึกนะคะก็เปิดแล้วมอสมีอันนึงอะมอสสนใจมากเลยเนี้ยเป็นรองเท้าที่ทำจากหญ้าคู่ละพันนะไม่เคยเห็นอะใส่แล้วมันคงจะรู้สึกแบบว่าคันๆนิดๆเพลินดีเนี่ยเหมือนเดินบนหญ้าตลอดจอดรถที่นี่ดีนะคะฟรี90นาทีแรกด้วยเอามาให้ดูแวะๆนะคะเดี๋ยวเราต้องไปต่อเพราะบอกแล้ววันนี้จะไปกับมอสว่านะพูดถึงวันชาติอเมริกาสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพลุค่ะไปหาร้านพลุกันดีกว่าThank you.
ามือมอสเนี่ยนะคะก็เป็นสนามบิน LAX นะคะสนามบินของลอสแอนเจลิสเวลาแบบว่าใครมานี่ก็จะมาลงสนามบินนี้แหละอ้าวนี่คือจะขึ้นเครื่องไปไหนจ๊ะนี่ไงถ้าจะไปก็นี่เลยขึ้นอันนี้ไปเลยคืออย่างที่บอกค่ะว่าวันนี้มอสก็ไปกับมอสนะคะตอนนี้มอสก็พามาจนถึงแบบว่าเป็นสนามบิน LAX แล้วนะคะจะไปตามหาซื้อพุค่ะคือร้านพุอ่ะที่มอสหาข้อมูลมาเนี่ยในดาวน์ทาวน์แอลเลเนี่ยมันจะไม่มีร้านขายพุขายนะคะจะต้องที่ใกล้สุดเนี่ยห่างออกไปประมาณ10กิโลนะคะมอสก็เลยถือโอกาสแบบว่าขับรถดูเมืองตอนนี้ด้วยแล้วก็จะพาไปดูว่าร้านพุในอเมริกาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะช่วงนี้แบบว่าก็ไม่ค่อยมีเครื่องบินขึ้นลงสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเที่ยวบินก็ลดน้อยลงเย้ สุดท้ายนะคะมอสก็เจอร้านขายพุแล้วเห็นไหมคะเขาเขียนว่า Fireworks นะคะเห็นเป็นกล่องๆอย่างเงี้ยคือเป็นร้านขายพุสไตล์อเมริกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าช่องเล็กๆให้เราคุยกับเจ้าหน้าที่นะคะคอสปาร์กเลย Oh yeah, I have them right here. Oh okay. So these are going to be $15. Normally they're $15 for $12, but I'm going to give you $30 for the price of $1. So you'll get $30 for $12.09 today. เส้นพุที่นี่เนี่ยก็คือราคาที่เขาขายอ่ะมีต่ำสุดนะคะประมาณ9เหรียญนะคะที่มอสเห็นแต่ว่าเขาขายทีแบบเป็นแพ็คใหญ่ๆมอสอ่ะจะซื้อแค่พุเย็นเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าเขาขายทีแบบว่าอันใหญ่เลยก็แพงไปมอสไม่ค่อยรู้เรื่องพุอ่ะบางชิ้นนี่เห็นไหมคะคือตรงนี้ใกล้กับสนามบิน LAX นะคะก็ระหว่างนี้ก็จะได้ยินแบบว่าเครื่องบินอ่ะขับผ่านตลอดนะคะเมื่อกี้มอสดูราคาแพงสุดอ่ะมีแบบว่า200กว่าเหรียญ 6,000 กว่าบาทเลยก็แพงอยู่เหมือนกันเนาะจะจุดพุที่นี่ทีไรก็การซื้อพุที่นี่นะคะจะต้องอายุเกิน18ปีนะคะสามารถซื้อได้และร้านเขาอ่ะก็ไม่ได้ขายทุกวันนะคะเขาแค่ขายวันที่1กรกฎาคมถึงแค่วันนี้นะคะวันที่4กรกฎาคมแล้วก็จะมีเวลาที่แน่ชัดนะคะและการเล่นพุเนี่ยเขาให้เล่นตั้งแต่บ่าย3นะคะจนถึง2ทุ่มนะคะถ้าเกิดใครฝ่าฝืนเนี่ยโดนปรับ 3,000 เหรียญหรือว่า 100,000 บาทไทยเลยนะคะตอนนี้มอสอยู่บนดาดฟ้านะคะเห็นว่าข้างหลังมอสอะเป็นดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็รอบๆตัวมอสนะคะตอนนี้เขาจุดพลุกันแบบว่าเต็มเมืองเลยนะคะคือพลุที่จุดเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสถานที่เขาจุดนะคะเป็นบ้านคนที่เขาอะจุ
ุดกันเองคือปกติแล้วเนี่ยทุกปีจะเยอะกว่านี้นะคะอันนี้ปีนี้ถือว่าไม่เยอะแต่ก็ถือว่าเป็นสีสันวันชาติอเมริกานะคะเห็นไหมพระจันทร์เต็มดวงด้วยทั้งพระจันทร์แล้วก็พุนะคะคือสวยไปหมดเลยวันนี้มอสก็กำลังคิดอยู่นะว่าแล้วคืนนี้จะหลับไหมเพราะว่าคนจุดพุตลอดทั้งคืนเลยเอาเป็นว่าก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามมอสทางช่องทาง YouTube นะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามมอสได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางFacebook หรือว่า Instagram นะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะก็คือมอสลาวันอวันคลิปหน้ามอสมีอะไรเด็ดๆให้ดูอีกนะคะอย่าลืมติดตามกันค่ะบ๊ายบายค่ะ